สู่ช่วงของคุณพระโชว์นะครับอย่างที่เรียนกับท่านผู้ชมไว้นะครับว่าช่วงนี้นะครับเราจะมีบทเพลงพิเศษนะครับนั่นก็คือเพลงรางวัลแด่คนช่างฝันของคุณจรัญมโนเพชรครับเพลงนี้ผมเชื่อว่าอยู่ในใจของท่านผู้ชมหลายๆท่านทีเดียวนะครับเอาละครับศิลปินท่านนี้ครับคุณเป้วงไม้นะครับสวัสดีครับคุณเป้ครับในช่วงที่แล้วนะครับเราได้ฟังพี่จุ้ยและก็เพื่อนๆนะครับร้องเพลงคุณจรัญหลายๆเพลงทีเดียวนะครับฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ชอบเพลงคุณจรัญเพลงไหนบ้างครับฟังแล้วคิดถึงบ้านครับคนเมืองกะครับคนเมืองครับคนเชียงใหม่ครับเชียงใหม่แต้นะครับแต้อะไรครับก็บอกข่าวกะโอ้ไม่เกี่ยวอย่างข่าวอะครับคนเหนือต้องข่าวนะเจ้าผู้เล่นกะนะครับฟังแล้วเป็นไงฮะคือคิดถึงบ้านครับอยากกลับบ้านแล้วก็รู้สึกถึงความอบอุ่นของเมืองเชียงใหม่เพลงที่ชอบพิเศษอะครับตอนเด็กของผมก็คิดย้อนไปก็ต้องเป็นสาวมอเตอร์ไซค์สมัยเด็กก็จะต้องขับมอเตอร์ไซค์กันครับอยู่ในคืออยู่ในเชียงใหม่เป็นเมืองเล็กๆเดี๋ยวนี้เรียกถามไม่ทันแล้วครับต้องให้ตำรวจดักเพราะขับรถกันไวเหลือเกินนะฮะรวดขึงเลยต้องรวดขึงแล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับพิเศษนะครับวันนี้ใครๆที่เป็นแฟนเพลงของคุณเป้วงไม้นะครับเราจะให้คุณเป้ได้ร่วมร้องเพลงหนึ่งกับเพื่อนๆเพลงของคุณจรัญนะครับเพลงที่จะมาโชว์ในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงของคุณจรัญมโนเพชรครับนั่นคือเพลงรางวัลแด่คนช่างฝันนะครับผมครับซึ่งบทเพลงนี้ก็ถูกนำมาเรียบเรียงหลายครั้งนะครับครับแต่มาในครั้งนี้ในแนวของคุณพระช่วยมาเป็นในรูปแบบของออเคสตรานี่โอ้โหอยากจะถามทั้ง3ท่านนะครับความรู้สึกในการร้องเพลงรางวัลแด่คนช่างฝันครับวันนี้เป็นยังไงมันรู้สึกเอิบอิ่มครับนี่เขาถามไม่ได้คุณไม่ได้คุณก็รู้สึกเป็นเกียรติครับเราเคยแต่ฟังเพลงของคุณจรัญมโนเพชรตั้งแต่เด็กๆในที่เชียงใหม่นะครับมาตอนนี้ก็มีโอกาสได้ร้องเพลงของเขาสักครั้งก็ถือว่ารู้สึกประทับใจครับได้ร้องเพลงนี้กับมีบทเพลงของคุณจรัญเพลงไหนบ้างที่ประทับใจครับอ๋อได้ร้องเพลงรางวัลแด่คนช่างฝันก็เป็นเกียรติมากว่าเราได้หยิบเพลงนี้ขึ้นมาร้องให้คนรุ่นหลังได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งหลายคนก็ยังไม่เคยรู้จักก็ลองได้มาฟังเวอร์ชันเป็นออเคสตราดูทีนึงครับหนึ่งถามต่อครับผมความฝันของหนึ่งในชีวิตสิ่งที่อยากทำในอนาคตเพลงคุณจรัญและคุณจรัญมีอิทธิพลไหมครับมีส่วนจริงๆแล้วในอัลบั้มแรกของพวกเราเอง ETC ครับอัลบั้มแรกแต่งเพลงคำเมืองขึ้นมา1เพลงแรงบันดาลใจคือเราฟังเพลงคำเมืองเนี่ยก็คือเพลงของพี่จรัญมาตลอดก็เลยเป็นเพลงคำเมืองมา1เพลงชื่อเพลงงามแต้แม่ปิงเป็นเพลงภาษาเหนือเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราก็คงจะยกเวทีตรงนี้ให้กับหนุ่มๆนะครับคุณเป้วงไม้คุณ1 ETC นะครับน้องต้อน AFC แล้วก็คุณเท่ง ABC นะครับหัดเรียนใช่ไหมครับ ABC ไปไม่เป็นเลยนะยายผมโกนหนวดได้นะทำไมฮะโกนหนวดเขาออกก็โอ้โหยังไม่เลิกยังหายใจอยู่เนี่ยนะครับผมอ้าวเรามาทางนี้คุณเท่งครับนี่คุณทอดครับมาทางนี้ครับไม่เหมือนจริงเหรอพี่ถามจริงไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนเหรอท่านผู้ชมครับบทเพลงที่ทุกท่านจะได้สดับรับชมต่อไปนี้นะครับเป็นบทเพลงพิเศษที่ทางรายการคุณพระช่วยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณจรัญมโนเพชรนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับขอมอบหน้าที่ต่อจากคุณจรัญมโนเพชรเพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านคนช่างฝันที่ทุกคนกำลังฝันอยู่ขอให้สำเร็จครับนี่คือบทเพลงที่มีชื่อว่ารางวัลแด่คนช่างฝันครับ